ังเต็มๆวีเจจ๋าพูดครั้งแรกเสียใจถูกตราหน้าเป็นเมียน้อยสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะก่อนหน้านี้เจอปมโดนตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยแย่งสามีชาวบ้านจนนักแสดงสาววีเจจ๋าณัฐฐาวีรนุชทองมีต้องออกมาโพสต์อินสตาแกรมชี้แจงปัญหารักสามเจ้าเราสามคนล่าสุดเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาสาวจ๋าก็ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเป็นครั้งแรกว่าอยากจบปัญหาทุกอย่างลงไปสักทีพร้อมย้ำว่าตอนนี้เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าไม่ใช่เมียน้อยเพราะไม่เคยคิดแย่งสามีใครตนทำงานมาเกือบ20ปีไม่มีทางที่จะเอาชื่อเสียงตัวเองมาแลกกับเรื่องแบบนี้ความจริงมีเพียงไม่กี่คนที่รู้แต่ไม่ขอพูดเพราะอาจบานปลายและส่งผลกระทบกับคนอื่นได้มันไม่ใช่สิ่งที่ตนคิดแล้วเชื่อไปเองแต่มีหลายๆอย่างที่ทำให้เข้าใจว่าเรื่องกำลังจะจบก่อนระบุว่าตอนนี้ได้ขอถอยห่างออกมาจากฝ่ายชายแล้วเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดใครมีปัญหาอะไรก็ให้ไปเคลียร์กันเอาเองส่วนอนาคตหากอีกฝ่ายได้หย่าร้างได้สำเร็จจะกลับมาคบกันหรือไม่นั้นไม่ขอตอบพร้อมขอร้องอย่าพาดพิงถึงพ่อแม่เพราะท่านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ